สวัสดีครับวันนี้จะโชว์นิดหน่อยครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยทานแตงของเกาหลีนะครับเปลือกก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้ครับรสชาติไม่แพ้แคนทาโลปเลยครับรสชาติดีมากเลยครับแล้วก็หวานนะครับนี่ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเมืองไทยคงยังไม่มีแต่สามารถปลูกจากเมล็ดได้ผมซื้อที่นี่จากอเมริกานะครับอยู่แถวแคลิฟอร์เนียก็มีขายเป็นตลาดคนจีนอะไรนี้ก็มีขายรสชาติดีมากครับเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนอกจากแคนทาลูปนะฮะรสชาติคล้ายๆแคนทาลูปแต่จะหอมและหวานกว่าทานแล้วชื่นใจจริงๆนะครับราคาก็ไม่แพงครับก็อยากจะโชว์นิดหน่อยเพราะว่าเมืองไทยอาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็ถ้าเผื่อเอาไปปลูกได้นะฮะเอาเม็ดไปปลูกเนี่ยเม็ดทองเนี่ยไปปลูกได้ก็จะดีมากเลยเพราะว่าเกษตรกรน่าจะสนใจแตงอันนี้นะฮะไม่ทราบว่าต้องการอากาศหนาวมากหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่เคยปลูกนะฮะแต่คิดว่าเมืองไทยน่าจะลองไปปลูกนะฮะเพราะว่าน่าจะปรับตัวกับอากาศบ้านเราได้นะฮะแล้วก็ลูกนี้ลูกใหญ่พอสมควรเลยนะครับปกติลูกจะไม่ใหญ่มากจะเหมือนแคนทาลูปนะฮะแต่บางลูกก็ใหญ่มากพอสมควรนี่ใหญ่มากเลยนะครับรสชาติก็สีคล้ายๆแคนทาลูปนะครับก็ลองถ้าเผื่อมีโอกาสลองเอาไปปลูกดูนะครับหรือว่าเมืองไทยอาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจคงไม่มีนะฮะยังไงก็เป็นผลไม้ที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรฮะลองไปปลูกดูนะครับยังไงก็ติดต่อผมได้นะฮะ อาจจะส่งเม็ดอะไรไปให้ได้นะครับจากอเมริกาขอบคุณมากครับแล้วคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ